เรื่องที่7ในค่ำคืนนี้ต่อสายเป็นที่เรียบร้อยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับแหมบอกเลยว่าบรรยากาศของที่เนี่ยผมจัดรายการมาเนี่ยไม่เคยเจอเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนนะเพราะว่าเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในห้องซ้อมดนตรีในกรุงเทพผ่านมา3ปีครับไมลี่มากับเรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าของห้องซ้อมผู้ใจดีครับสวัสดีไมลี่สวัสดีค่ะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนูเองเนาะค่ะใช่ค่ะที่ห้องซ้อมดนตรีในกรุงเทพอย่าบอกนะว่าแบบแถวไหนหรืออย่าไปเฉพาะจอจงไม่บอกค่ะเพราะว่าถ้าบอกเนี่ยน่าจะรู้ผ่านมา3ปีเจ้าของครับเจ้าของห้องซ้อมผู้ใจดีเป็นยังไงว่ามาเลยก็คือต้องเท้าความก่อนว่าสมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเพื่อนใช่ไหมคะที่เล่นดนตรีด้วยกันก็จะต่างมหาลัยกันนะคะก็ทีนี้เราไม่ได้เจอกันเลยโอ้โหเป็น10กว่าปีแล้วค่ะพี่ต้นก็เลยมีอยู่วันนึงมีเหตุให้เราได้ไปเจอหน้ากันนะคะเพื่อนในแก๊งเนี่ยที่เล่นดนตรีด้วยกันครับใช่ก็เลยมานั่งคุยความหลังกันว่าเอ้ยเมื่อก่อนนี่เราไปเล่นตรงนู้นตรงนี้อะไรแบบนี้ก็สนุกอะไรประมาณนี้ก็เลยนัดกันว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีไหมไปเข้าห้องซ้อมกันป่ะคือไม่ได้เข้าห้องซ้อมกันแบบ10กว่าปีแล้วอ่ะเอ้ยมันจะเป็นยังไงนะอะไรประมาณนั้นก็สนุกคือหน้าที่ของไมลี่ก็คือเป็นนักร้องนำกับพี่ตั้นครับเราก็จะมีห้องซ้อมประจำกันอยู่ที่เนี้ยก็คือต้องบอกก่อนว่าสถานที่ตรงนี้มันก็จะเป็นใจกลางกรุงเทพนะคะแล้วก็บอกได้แค่นี้แล้วก็ห้องซ้อมนี้เนี่ยลักษณะนะคะห้องซ้อมเนี่ยจะเป็นตึกแถวนะคะแล้วก็มีฟุตบาทอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีถนนติดถนนใหญ่เลยครับติดถนนใหญ่เลยซึ่งเมื่อก่อนเราซ้อมกันประจำก็ว่าได้เพราะว่าจะต้องไปเล่นงานนู้นงานนี้ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ติดต่อไปที่ร้านเดิมนี่แหละแล้วเป็นร้านประจำเราก็โทรไปก่อนนะคะโทรไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าพี่เจ้าของร้านเนี่ยคนเดิมเนี่ยเขารับสายเขาก็โอ๊ยจำได้ไอ้วงนี้นี่เองเลยแบบนี้เพราะว่าเวลาเราจองเนี่ยเราจะต้องเอาชื่อวงจองพอเราบอกชื่อวงไปปุ๊บเขาก็บอกโอเคห้องซ้อมว่างน้องเอาห้องนี้ไหมห้องนี้ไหมก็เลยแบบเอ๊ะทำไมห้องซ้อมเนี่ยมันว่างเยอะจังพี่เขาบอกเอ้ยเอายังไงก็เลยบอกว่าเอ้ยเอาห้องชั้น3ดีกว่าเพราะว่ามันถูกหน่อยอะไรประมาณนี้เป็นห้องเล็กใช่ไหมคะทีนี้ปรากฏว่าเรานัดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนในวงเนี่ยรวมไมลี่ด้วยเนี่ยก็ทั้งหมด4คนนะคะเรามีกัน4คนก็มีมือกลองมือเบสมือกีตาร์แล้วก็นักร้องนำแค่นี้ก็เราก็เข้าไปที่ตึกอะค่ะต้องบอกก่อนว่าเข้าไปแล้วเนี่ยบรรยากาศยังเหมือนเดิมคือด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นตู้ใสๆเหมือนบอร์ดอย่างเงี้ยค่ะแขวนกีตาร์อยู่ประมาณ10ตัว20ตัวเลยแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็แบบมีพวกมาม่าอาหารสำเร็จรูปไว้บริการเราก็เดินขึ้นไปชั้น2บรรยากาศที่เราไม่ได้ไปอะค่ะเรารู้สึกว่ามันจะอับนิดนึงแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคงอย่างนี้แหละเราไม่ได้มานานแล้วพอขึ้นไปที่ชั้น3อะค่ะชั้น3ห้องเนี้ยเมื่อก่อนเราก็เคยซ้อมนะคะมันจะเป็นห้องสีเขียวแล้วก็ปูพรมเขียวปรากฏว่าอุปกรณ์นะคะมันก็จะเหมือนมันจะเก่าขึ้นน่ะแล้วก็คุยกันว่าเอ้ยสงสัยเศรษฐกิจไม่ดีแน่เลยอะพี่เค้าเลยไม่ได้แบบซื้ออุปกรณ์ใหม่อะไรแบบเนี้ยเราก็จำได้เลยเนี่ยคือแบบไอ้ตัวนี้มันยังอยู่ที่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยอะไรแบบนี้จำกันได้ปรากฏแล้วก็ซ้อมกันแล้วแบบสนุกมากค่ะสนุกมากอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องตึกๆตึกตึกตึกเราก็อุ้ยหยุดเล่นกันแล้วมองหน้าใครวะคือชั้น3เนี่ยจะไม่มีวงจรปิดในห้องอะค่ะครับพอเปิดประตูปุ๊บอ้าวพี่เจ้าของเดี๋ยวยกสมมติชื่อว่าเป็นพี่ซีแล้วกันพี่ซีก็มาเคาะประตูว่าอ้าวพี่ซีว่ายังไงคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถืออะค่ะถือสำรับอาหารต้องบอกก่อนว่าเป็นสำรับอาหารแบบสแตนเลสกลมๆอะค่ะพี่ตั้นชามสแตนเลสใช่แล้วก็ใส่มีส้มตำมีต้มยำมีหุยมีขาหมูคือแบบของที่พวกเราอะชอบกินคือแบบหุยอะไรเนี่ยแบบพี่เขาบอกว่าเอ้ยไม่เห็นหน้าพวกเรานานมานั่งกินกันเราก็เฮ้ยนั่งกินได้เหรอเพราะว่าปกติห้องซ้อมอ่ะเขาห้ามนั่งกินอาหารข้างในห้องเราก็แปลกใจเราก็มองหน้ากันก็เลยเอ้ยคงไม่เป็นไรมั้งเพราะเจ้าของเขาเองนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ดีใจมากเลยว่าโอ้สิบกว่าปีไปทำอะไรกันมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเรา
ทำงานอันนี้คนนั้นคนทำอันนี้อันนี้เป็นวิศวกรอะไรประมาณนั้นก็คุยกันแบบสนุกสนานเราก็แปลกใจพี่เขาก็ยกสำรับไปเก็บอะค่ะเราก็มองหน้ากันเฮ้ยพี่กะคงคิดถึงพวกเราอะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนเราอะค่ะที่เป็นมือกองโทรศัพท์ก็ดังขึ้นบอกเฮ้ยต้องกลับแล้วนะซ้อมไม่ได้แล้วว่ะเพราะว่าต้องไปเนี่ยอยู่แล้วก็เลยบอกเฮ้ยกระเป๋าอยู่บอกเดี๋ยวกลับไปเอาแล้วก็โอเคแล้วก็คุยกันคันต่อว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเล่นเพลงอะไรดีอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่าเพื่อนคนนี้ก็โทรกลับเข้ามาอีกบอกเฮ้ยห้องซ้อมอยู่ตรงไหนวะแล้วก็เอ้ยบ้าเหรอเมื่อกี้ก็มากันอยู่คือแบบตังหกแล้วอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยมาไม่ถูกว่ะเอาทำไมมาไม่ถูกเนี่ยก็จำได้ว่ามาตรงนี้เนี่ยซอยเนี่ยก็ซอยเดิมเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่มีวะห้องซ้อมเราอยู่ไหนเนี่ย อยู่ตรงหลืบไหนวะก็เลยบอกบ้าแล้วเราก็เลยเอางี้ละกันไหนๆแล้วเราก็ซ้อมนานหลายชั่วโมงแล้วก็แยกย้ายกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไมลี่ก็เลยบอกเพื่อนมือกองว่างั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้างนี้นะมันซึ่งเป็นห้างไม่ไกลจากห้องซ้อมมากอะค่ะพี่ตั้นก็นัดเจอเพื่อนมือกองแล้วเอากระเป๋าตังค์ไปให้มือกองก็บอกกับเราว่าเอ้ยเนี่ยเมื่อกี้ไปที่ร้านใช่ไหมหน้าถนนเดิมนะพวกแกฟังนะหน้าถนนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างทำไมหาห้องซ้อมไม่เจอชื่อร้านหายไปไหนไม่มีเลยเราก็บ้าหรือเปล่าสงสัยแบบเบอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็หัวเราะกันคือแบบไม่มีใครคิดเรื่องที่มันจะแบบแปลกประหลาดได้อะค่ะทุกคนก็แยกย้ายกันพอหลังจากวันนั้นได้อีกอาทิตย์นึงค่ะพี่ตั้นเราก็นัดกันอีกว่าเอ้ยไปอีกอะสนุกมันดีรอบนี้เราก็ไปอีกแต่ทีเนี้ยรอบนี้เรานัดกันเรียบร้อยเข้าไปบรรยากาศก็เหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแต่เข้าไปรอบนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมห้องซ้อมมันเงียบมันไม่มีเสียงดนตรีห้องอื่นนะคะที่มาเล่นปกติไปเนี่ยมันจะได้ยินเสียงห้องนี้เล่นห้องนั้นเล่นคือแบบออกมามันจะตึ๊บตึ๊บมันไม่มีใครทีนี้พี่เจ้าของเขาก็เดินมาคุยด้วยเขาบอกอ๋ออย่างนี้แหละช่วงนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีอะไรประมาณนั้นคือคนสามารถแบบว่าเล่นดนตรีทำสตูดิโอกันเองอะไรแบบนี้เราก็ฟังเนาะคงจะเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยพวกแกขึ้นไปชั้น5เลยไหมเราก็บอกหูชั้น5แพงพี่ต้องบอกก่อนว่าชั้น5เนี่ยพี่ตั้นห้องมันจะใหญ่มากอุปกรณ์ดนตรีนี่คือแบบโปรเฟสชันนอลจริงๆแล้วก็ชั้น5เนี่ยจะเป็นห้องสมัยก่อนนะคะจะเป็นห้องที่ศิลปินนักร้องในค่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยชอบมาซ้อมเพราะว่าเราไปซ้อมดนตรีตรงเนี้ยประจำเราจะรู้แล้วก็โอ้ยไปห้องใหญ่เลยเหรอพี่เขาบอกเอ้ยไม่มีคนขึ้นไปห้องนั้นแหละพี่ยกให้แล้วก็โอ้ยแจ๋วเลยขึ้นไปชั้น5เพราะว่าชั้น5อ่ะจะมีห้องซ้อมแค่ห้องเดียวด้วยคือจะใหญ่บะเริ่มเลยแล้วก็โอ้ยได้ฟีลลิ่งแบบว่าเหมือนเป็นศิลปินไว้อะไรประมาณนั้นก็ขึ้นไปบรรยากาศในห้องก็มันจะอับอะค่ะแต่มันไม่ได้อับถึงขั้นว่าแบบมันจะมีอะไรตายไหมหรืออะไรเราไม่ได้ต้องคิดเลยเพราะว่าคิดว่าห้องมันปิดมานานแค่นั้นเองก็ซ้อมๆดนตรีอยู่แล้วห้องนี้ค่ะพี่ตั้นจะมีกล้องวงจรปิดรอบเลยสักพักนึงเราเล่นกันนะคะมีผู้หญิงมาเคาะประตูห้องป๊อกๆอีกเราก็หยุดเล่นแล้วก็มองที่กล้องวงจรปิดว่าแบบมีใครมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ปรากฏพี่ผู้หญิงเขาก็เดินเข้ามาเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยน้องพี่ซีเนี่ยเรียกลงไปข้างล่างมีคนสนใจให้เราแบบว่าไปร้องเพลงเงี้ยสนใจเป็นนักร้องไหมเราก็เฮ้ยแก่แล้วพี่อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยลองไปคุยกับพี่เขาหน่อยตอนนี้เลยได้ไหมก็เลยอ่ะพากันลงไปข้างล่างอะค่ะพี่ซีเนี่ยที่เป็นเจ้าของเนี่ยแกก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยน้องๆรับงานเถอะงานนี้นะผู้ใหญ่เขาแบบนี้นะเขาอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็เขาก็ให้เงินเราเนี่ย30,000เราก็รู้สึกว่าโห30,000เลยเหรอเราแบบเยอะเยอะคือหารกันยังไงมันก็โอเคกับความสนุกคือไม่ได้คิดเรื่องว่าแบบเยอะอะไรแต่ได้เงินก็ดีแล้วก็โอเครับก็ได้ทีนี้พอรับงานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพี่ตั้นเราก็ต้องประชุมกันว่าเฮ้ยเราจะต้องมาซ้อมกันก่อนวันงานอีกเราก็ต้องมาถี่ขึ้นมาทีไรเนี่ยเราก็จะมาที่ห้องใหญ่เนี่ยค่ะพี่ซีเขาบอกไปขึ้นห้องใหญ่แล้วก็ขึ้นห้องใหญ่ตลอดเลยจนกระทั่งแบบว่าวันก่อนที่จะวันงานเนี่ยค่ะพี่ตั้นไมลี่ก็ซ้อมอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆวันนี้รู้สึกแปลกๆไหมเพื่อนๆอยู่ดีๆไมลี่ก็พูดขึ้นมาก่อนเพื่อนๆเพื่อนโดยเฉพาะมือกองเนี่ยทิ้งไม้กองเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยว่าจะพูดตั้งแต่เดินก้าวเข้ามาแล้ว
อธิบายไม่ถูกว่ะมันตันๆในอกเป็นอะไรไม่รู้ว่ะรู้สึกเหมือนกันไหมมือกีตาร์บอกหายใจไม่ออกเฮ้ยมันแปลกวะเราเป็นอะไรกันหรือเปล่าวะเราไปกินอะไรกันมานะเอ๊ะก่อนหน้าที่จะเข้ามาเราไม่ได้กินอะไรเลยนะอะไรก็คิดกันก็ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกความรู้สึกอะพี่ตั้นมันจะรู้สึกเหมือนเราอยู่ในที่แคบอะแคบมากๆอะแล้วแบบอึดอัดอธิบายหาสาเหตุไม่ถูกเราก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันพอเถอะไม่ต้องซ้อมแล้วคิดว่าพรุ่งนี้โอเคเราจะเล่นกันทั้งหมดกี่เพลงนะอะไรอย่างเงี้ยคุยเสร็จก็เดินออกมาทีนี้ลงจากชั้น5นะคะสังเกตที่มองชั้น5ก็โอเคไม่มีอะไรมันใหญ่เฉยๆพอมาที่ชั้น4เฮ้ยเราได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำนะคะมันหยดก็ก็ก็เฮ้ยทำไมมันเงียบขนาดนี้วะแล้วมองหน้ากันแบบมือกองอะค่ะวิ่งนำเลยคืออยู่ดีๆมือกองวิ่งแล้วก็เอาวิ่งลงสิจะรออะไรแล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็หัวเราะกันว่าเออคือแบบตลกกันอะว่าแบบเออทำอะไรกันเนี่ยมันไม่มีคนอะไรประมาณนี้ซึ่งต้องบอกพี่ตั้นก่อนนะคะว่าย้อนไปก่อนว่าวันแรกที่เราเข้าไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเราโทรไปจองอะไรเรียบร้อยอะเงินเนี่ยค่ะชั่วโมงละ700พี่ตั้นเราหารกันเนี้ยก็ยื่นเงินให้แบบ3ชั่วโมงนะอะไรเงี้ยก็ยื่นเงินให้กับพี่เจ้าของพี่ซีเนี่ยเป็นเงินสดทุกครั้งไปเออทีนี้เนี่ยพอย้อนไปตรงนั้นเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยที่เราวิ่งออกมาเนี่ยค่ะวิ่งออกมาจนถึงหน้าประตูเนี่ยค่ะเราก็หันกลับไปมองว่าแบบว่าเออร้านนี้แบบแปลกอ่ะวันนี้ทำไมแปลกทำไมเราต้องวิ่งด้วยอ่ะคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรวะวิ่งออกมาปรากฏว่าอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณเลยนะเพราะว่าแล้วแต่คนจะเชื่อไม่เชื่อนะเราอ่ะ4คนน่ะหันกลับไปมองที่ตัวเต๋อค่ะคือออกกันมาแล้วตอนนั้นประมาณ2ทุ่มกว่าแล้วเราซ้อมกันแบบค่อนข้างค่ำหน่อยอย่างเงี้ย2ทุ่มกว่าแล้วหันกลับไปมองที่ตัวตึกคือเราวิ่งออกมาแล้วพี่ตั้นนะเฮ้ยตึกอ่ะทำไมป้ายชื่อร้านมันไม่มีแล้วก็กระจกที่เป็นประตูเปิดเด้งเข้าเด้งออกที่ร้านเนี่ยเฮ้ยตอนที่เราจับประตูเข้าไปอ่ะทุกคนมองหน้ากันว่าเฮ้ยมันเป็นสีดำใช่ป่ะทำไมอันนี้มันเป็นสแตนเลสเป็นแบบปีเนียมเป็นอะไรสักอย่างเป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ตั้นครับเฮ้ยถูกร้านปะวะเราก็เลยตัดสินใจว่าเดินกลับเข้าไปในร้านอีกทีก็เปิดประตูดันเข้าไปคือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ล็อกเลยนะพี่ตั้นเข้าไปปุ๊บซ้ายมือที่เราเคยเห็นว่ามีกีตาร์ที่แขวนอยู่ครับมันไม่มีเฮ้ยขวามือที่ว่าเคยมีเคาน์เตอร์ที่เป็นไอ้ที่กดน้ำร้อนนะคะแล้วก็มีมาม่ามีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยอะมือกองก็เลยตัดสินใจวิ่งขึ้นไปดูครั้งข้างบนแล้วก็วิ่งลงมาค่ะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังก็วิ่งลงมาแล้วทุกคนก็ออกมาที่หน้าร้านนะคะแล้วก็วิ่งไปที่ร้านบะหมี่เกี๊ยวมันจะมีร้านบะหมี่เกี๊ยวอยู่ใกล้ๆห้องซ้อมดนตรีอันเนี้ยครับก็ไปนั่งคุยกันว่าเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรมือกองก็บอกว่าเชื่อไหมเมื่อกี้วิ่งขึ้นไปห้องซ้อมไม่มีเว้ยบอกบ้าห้องซ้อมไม่มีเว้ยแล้วเราทำอะไรกันเมื่อกี้เนี้ยคือแบบบ้าเออแต่คือมือกองบอกว่าไม่ได้วิ่งไปถึงชั้น5นะคะพี่ตั้นครับขึ้นไปแค่ถึงชั้น3แล้วก็วิ่งลงมาเพราะว่ากลัวแล้วก็เลยตัดสินใจโทรหาพี่ซีเจ้าของตึกเนี่ยค่ะแล้วก็กดรอสายนานมากพี่ซีโทรศัพท์เนี่ยก็รับสายขึ้นปรากฏว่าเป็นพี่ผู้หญิงรับสายค่ะครับก็คือภรรยาเค้าเนี่ยรับสายก็บอกว่าเอ้ยพี่ซีห้องซ้อมพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือพวกเราเข้าไปแล้วแบบออกมาแล้วพี่เพิ่งแกะป้ายออกไปหรอหรือว่าไงพวกเราอยู่แต่ในห้องซ้อมเลยไม่รู้ว่าข้างนอกเนี่ยเขาทำอะไรกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้พี่ผู้หญิงเขาก็บอกพวกน้องเป็นใครอ่ะก็เลยบอกว่าอ๋อวงนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกชื่อวงเราก็แบบว่าก็เข้ามาซ้อมดนตรีเนี่ยมาได้หลายวันแล้วคือตกใจว่าออกมาแล้วทุกอย่างทำไมมันดูไม่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้ครับสักพักนึงอ่ะพี่ผู้หญิงอ่ะเขาก็เงียบไปแล้วก็เราก็ฮัลโหลพี่เขาก็อ่ะพวกเราตั้งใจฟังนะห้องซ้อมดนตรีเนี่ยพี่ปิดไป7 ปีแล้วค่ะน้องเฮ้ยเราก็เฮ้ยไม่ใช่เราก็เถียงพี่อย่าอั้มหนูนะหนูมาไกลนะอยู่รังสิตคือแบบว่าเออคือแบบว่าปิดมา7 ปีเขาบอกใช่สามีพี่อ่ะพี่ซีเนี่ยเสียบนชั้น5ห้องซ้อมใหญ่แล้วก็เฮ้ยเราก็แบบว่าอะไรอ่ะแล้วแบบว่าก็เราก็เลยตัดสินใจว่าพี่ฟังนะเดี๋ยวหนูจะเล่าอะไรพี่ฟังนะคะเขาบอกอาค่ะเล่าพี่ฟังหน่อยพี่อยากรู้น้องไปเจออะไรกันมาหนูเดินเข้าไปข้างในแล้วตอนแรกหนูครั้งแรกที่หนูเข้าไปหนูไปซ้อมที่ชั้น3ห้องสีเขียวอ่ะครับแล้วอยู่ดีๆพี่ซีอ่ะก็ยกสำรับอาหารมาให้แล้วก็มานั่งกินกับพวกเราด้วยพี่ผู้หญิงเขาก็ฮะ
จริงหรือเปล่าบอกจริงพี่เขาก็บอกตายแล้วน้องพี่ขอโทษด้วยนะน้องต้องไปทำบุญแล้วแหละแล้วก็มีอะไรเหรอพี่พี่เขาก็บอกว่าคือคนที่มาเช่าใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนจะรู้ดีว่าต้องวางเครื่องเส้นไว้ที่ชั้น3เพราะว่าเหมือนว่าฟินแสเขาจะไม่ให้ไปถึงชั้น5ก็คือต้องวางที่ชั้น3นะเหมือนเป็นชั้นกึ่งกลางให้แบบวิญญาณมากินอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เฮ้ยแล้วพี่เขาเป็นอะไรตายที่ชั้น5คะเขาบอกว่าหัวใจวายตายเฉยๆแบบช็อกแล้วก็แบบแข็งตายไปเฉยๆนี่แหละเออแต่ว่าพี่เขาบอกว่าชั้น5ทุกวันนี้ก็ยังปิดไว้อยู่นะอุปกรณ์ยังอยู่ครบนะแล้วพวกน้องเข้าไปได้ยังไงแล้วเขาบอกว่าเอาก็มันเปิดได้อ่ะพี่เขาบอกเฮ้ยคือเขาตอนนี้คือเขาปล่อยเช่าให้คนอื่นไปเป็นร้านอาหารชั้นล่างอะค่ะแล้วก็คือร้านอาหารเหมือนกับเขาขายไม่ดีเขาก็เลยปล่อยเซ้งให้คนอื่นซึ่งคนอื่นที่ว่าเนี่ยกำลังจะมารีโนเวทใหม่เขาก็เลยเหมือนไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรไว้แล้วก็ช่วงเวลานั้นน่ะมันจะเป็นช่วงเทศกาลหนึ่งค่ะพี่ตั้นคือทุกคนจะไปต่างจังหวัดกันเยอะอะไรประมาณนั้นเราก็เลยคิดว่าเออไม่มีใครมาดูตึกอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าก็คือก็มารู้ว่าพี่เขาปิดกิจการห้องซ้อมเนี่ยมา7 ปีแล้วก่อนหน้าที่เราจะมาค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเฮ้ยแปลกใจประหลาดใจเพราะว่าก่อนเข้าไปอ่ะป้ายร้านจะใหญ่มากแล้วร้านอยู่ติดหน้าถนนคือไมลี่เชื่อว่าถ้าเป็นศิลปินในยุค90เลยตอนนั้นเนี่ยที่เขาไปซ้อมดนตรีที่นั่นอ่ะฟังไมลี่จะรู้เลยเลยบอกชื่อไม่ได้ด้วยคือก็เป็นเหตุการณ์ที่ช็อกแล้วก็คือพอหลังจากวันนั้นเนี่ยพวกเราก็พากันไปทำบุญนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้เล่นดนตรีอีกเลยนะคะ3 ปีผ่านมาก็สรุปแล้วก็คืองานที่ว่าจะไปก็คือไม่มีก็คือไม่ไปคืออะไรวะแล้วเราเงินที่เราจ่ายอ่ะเราจ่ายใครเออแล้วที่เดี๋ยวนะแล้วคนที่มาเคาะประตูที่เป็นผู้หญิงอ่ะใครอ่ะใช่เราก็ถามเขาว่าใครเขาก็บอกไม่มีนะคะไม่มีที่ตึกนั้นอ่ะคือถ้าจะมีก็คือคนที่มาเซ้งต่อจากคนที่มาเช่าทำร้านอาหารนะคะเราก็แปลกใจว่าคือใครให้เราลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปบีฟไปคุยว่าเอ้ยน้องมีงานนะสนใจไหมอะไรแบบเนี้ยเออแล้วไอ้คนที่มาจ้างมาอะไรเขาเป็นใครอ่ะเราไม่ได้คุยด้วยค่ะพี่ตั้นเพราะว่าเราคุยแต่กับพี่ซีเพราะพี่ซีเขาดีลโดยตรงใช่แล้วพี่ซีเขาบอกว่าคือวันงานเนี่ยเราจะมาเจอกันที่ร้านแล้วก็คือมีรถตู้พาไปครับประมาณนั้นอุปกรณ์ดนตรีที่งานเขามีไว้รอเราแล้วอะไรประมาณเนี้ยจ้าง30,000คือคือฟังแล้วว่าค่ะมันไม่เหมือนอาจจะไม่ใช่เรื่องผีโดยสิ้นเชิงอะไมลี่ค่ะมันเหมือนอารมณ์เราหลุดเข้าไปอยู่ในอีกมิตินึงใช่ซึ่งคือเรื่องนี้ไมลี่อะคือคุยกันอะ4 คนอะทุกวันนี้ยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยพี่แกคงจะแบบคิดถึงพวกเราเพราะว่าเมื่อก่อนในยุคนั้นเนี่ยเราจะไปซ้อมกับแกเกือบทุกวันนะคะคือเราเรียนกันคนละมหาลัยใช่ไหมคะครับจะไปซ้อมคือไมลี่จะเรียนอยู่แถวบางเขนอ่ะเพื่อนก็จะเรียนอยู่แถวรัชดาแถวอะไรแบบเนี้ยก็จะมาเจอกันตรงนี้เป็นถึงกลางพอดีคือจริงๆอ่ะมันอยู่แถวๆค่ายเพลงป่ะมันก็ไปได้ทั้งน่าจะไปแถวๆค่ายเพลงแถวๆห้างแถวๆค่ายเพลงอะไรประมาณนั้นนะคะใช่เพราะมันจะมีห้องซ้อมอยู่ติดถนนนะปัจจุบันก็คือตึกตอนนั้นนะ3 ปีที่แล้วนะคะเราแบบเอะใจคือขับรถไปดูคือมันก็มีคนมาทำความสะอาดแล้วมาทาสีแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นรถไฟใต้ดินเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบเนี่ยใช่เลยเกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะแล้วพี่ว่าพี่รู้แถวไหนครับไอ้ที่เรากินอ่ะพี่ตั้นคือแบบเรามั่นใจว่าคืออาหารจริงๆอืมก็อย่างที่บอกอ่ะว่าคือพี่เองอ่ะพี่ฟังอ่ะพอสรุปแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่เรื่องผีเหมือนเราหลุดไปอยู่ในอีกห้วงเวลานึงนึกออกป่ะไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นโลกอีกมิติหนึ่งที่พี่ซีเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่ในโลกนั้นนึกออกไหมไม่แน่ใจแล้วเขาก็ยังเปิดห้องซ้อมดนตรีอยู่แล้วก็มีคนแบบใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในอีกช่วงเวลาหนึ่งที่มันจะทับซ้อนกันอย่างนั้นนะคะที่เป็นแบบว่าช่วงหนึ่งประตูมิติมันเปิดอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากตอนที่พูดกับพี่ผู้หญิงอะแฟนเจ้าของอะว่าเรารู้สึกกลัวมากเลยแบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคืออะไรวะคือแบบชั้น5ทำไมพี่เขาแบบปกติชั้น5ค่าห้องมันจะแพงไงคะโอ้เรื่องนี้น่าสนใจอ่ะคืออย่างที่บอกแหละพี่อ่ะพอจะนึกออกว่าห้องซ้อมดนตรีแบบเนี้ยมันอยู่แถวๆตรงไหน
นึกภาพออกแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าร้านไหนเพราะแถวๆนั้นน่ะมันจะมีร้านขายอุปกรณ์ดนตรีอยู่ร้านหรือ2ร้านประมาณเนี้ยเออค่ะนะไม่เคยสังเกตเหมือนกันเออไม่ได้ผ่านนานแล้วไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะโอ้โหเออเรียกว่าเรื่องนี้ขนลุกเลยนะเออน่ากลัวแบบพูดถึงพี่เขาก็ยังขนลุกอยู่นะแบบโอ้กินเครื่องเส้นเข้าไปด้วยอ่ะน่าจะถ้าเกิดว่าเป็นผีนะน่าจะต้องเป็นเครื่องเส้นของพี่เขาเพราะว่าเราก็แปลกใจเขายกสำรับเป็นกลมๆเหมือนเวลาเราจะไปถวายพระอย่างเงี้ยใส่จานมาแบบอย่างดีเลยมาต้อนรับเราแล้วแบบโอ้ยคิดถึงว่าพวกแกไปอยู่ไหนกันมาทำอาชีพอะไรกันเนี่ยคือแบบเราก็เฮ้ยแปลกใจพี่แบบเอากับข้าวเข้ามากินได้ด้วยหรอคือแบบเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็นะโอ้ยน่ากลัวถ้าไปอยู่ในเหตุการณ์แบบเนี้ยนึกว่าเป็นตัวเองจะแบบคือเหมือนฟังไมลี่เล่าก็ย้อนกลับไปหาตัวเองเหมือนกันว่าเออเมื่อก่อนเราก็เคยไปห้องซ้อมแต่เราเล่นดนตรีไม่เป็นเราสายร้องเหมือนกันเออก็ร้องไม่ดีหรอกร้องเอามันอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แล้วสนุกอะค่ะเออผู้หญิงคนนี้นี่ความสามารถเยอะนะร้องเพลงด้วยเออเล่าเรื่องผีจัดรายการด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยก็มันเป็นความสุขอะค่ะพี่ชีวิตเดียวเนาะเออเอ้ยนี่ประโยคนี้ใช่พูดถูกใช่เออตอนนี้พี่เราไม่รู้วันข้างหน้าว่าเรามันจะมีอีกไหมใช่คือซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเราชอบอันนี้เราทำเลยถ้ามันไม่เดือดร้อนถูกต้องเออเหมือนพี่ตอนนี้เลยตอนนี้แบบหลังจากหมดช่วงที่แบบว่าพีโควิดมารับงานรับมาจนตอนนี้มันชนกันมั่วไปหมดแล้วงงตัวเองมากเลยตอนนี้เอองงตัวเองมากเลยแบบแต่เมื่องานส่วนใหญ่เปิดเผยไม่ได้เอออ่ะทีนี้มาพูดถึงมุมที่จัดรายการผีดีกว่าเผื่อใคร